Love you too ประโยคที่เคยหอมหวานในวันนั้นกลับเป็นประโยคที่แหลมคมในวันนี้ยิ่งนานวันเสียงตอบรับจากเธอก็ยิ่งเงียบหายไปแต่มันกลับดังขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อเสียงเปียโนเริ่มบรรเลงขึ้นเสียงเพลงบรรเลงถ่ายทอดความรู้สึกที่ลึกซึ้งนำพาความคิดถึงที่มีต่อเธอผู้เป็นที่รักหวนกลับมาอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องราวต่างๆมากมายที่ฉันได้พยายามลบออกไปมันกลับวิ่งเข้ามาในหัวเต็มไปหมดเปรียบดังภาพยนตร์ที่กำลังฉายอยู่ริมทะเลทั้งกลิ่นอายของน้ำทะเลอ่อนๆประจบกับเสียงคลื่นที่กำลังซัดเข้าฝั่งมันช่างวังเวงหัวใจเหลือเกิน The Blue Smile Within Tear ในเทศกาลที่อบอวลไปด้วยความรู้สึกมากมายเต็มไปด้วยเรื่องราวเส้นทางความรักในอดีตภาพต่างๆถูกทิ้งไว้ไม่อาจลบเลือนหายสะท้อนความทรงจำในช่วงระยะเวลาแห่งความสุขระหว่างสองเราที่เมื่อนึกถึงอาจเป็นภาพความเจ็บปวดที่แสนจะทรมานถึงแม้เวลาไม่อาจย้อนคืนมาและทุกอย่างเป็นได้เพียงแค่ภาพในความทรงจำแต่มันกลับทำให้ฉันยิ้มออกมาได้อย่างง่ายดายต้นด้วยภาพ The Beat at Center Address ของ Frederic Bassiเป็นภาพวาดที่ใช้เทคนิคการวาดสีน้ำมันสะท้อนภาพบรรยากาศที่ฉันกำลังนั่งอยู่ในตอนนี้ฉันมักจะมานั่งตรงนี้อย่างไร้เหตุผลในทุกวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีบรรยากาศริมทะเลในช่วงพระอาทิตย์ตกดินเป็นสถานที่และช่วงเวลาโปรดของเธอคนนั้นที่ฉันยังคงจำได้ดีคงเป็นเพราะเธอมักจะหันมาพูดกับฉันด้วยรอยยิ้มที่สดใสอยู่เสมอว่าภาพนี้เป็นภาพที่โรแมนติกที่สุดแล้ว On the Stillay ภาพวาดสีน้ำมันของ Winslow Homerชวนให้นึกถึงวันแรกที่เราได้พบกันได้สบตากันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งใบได้หยุดหมุนไปแล้วซึ่งตั้งแต่วันนั้นก็จะทำให้เราสองคนได้ทำความรู้จักกันและกันมากขึ้นภาพวาดสีน้ำมันของ Pierre Auguste Cotte ที่มีชื่อว่า The Storm ให้ความรู้สึกอบอุ่นอย่างน่าประหลาดใจฉันเผยยิ้มและจ้องมองภาพนี้สักพักหนึ่งภาพที่แทนเรื่องราวของเราสองคนได้เป็นอย่างดีเท้าเปล่าที่วิ่งอยู่บนพื้นดินสื่อถึงเส้นทางของฉันและเธอที่มีอุปสรรคปัญหามากมายแต่ไม่ว่าทางที่เราพบเจอนั้นจะลำบากขนาดไหนเราจะคอยปกป้องช่วยเหลือดูแลเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างเธอเสมอภาพ Woman at Her Toilet ของ Bertie Marisot โดยใช้สีน้ำมันในการวาดแสดงให้เห็นถึงความงามของหญิงสาวในอิริยาบถต่างๆชวนให้นึกถึงช่วงเวลาที่ได้จ้องมองเธอจากทางด้านหลังอย่างอ่อนโยนภาพของเธอที่นั่งอยู่หน้ากระจกและห้ามเพลงเบาๆชวนให้คิดถึงแทบจะขาดใจในขณะเดียวกันภาพถ่ายโดยแนนโกดินที่มีชื่อว่า Nan and Blaine in Vegas New York City สะท้อนความรู้สึกเฉยเมยความสามารถรับรู้ได้ถึงความเย็นชาตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นภาพนี้เปรียบได้กับช่วงเวลาที่ฉันทำไม่ดีต่อเธอเพียงอารมณ์ชั่ววูบที่ฉันได้แสดงออกไปทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นเริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถัดมาคือภาพ Girl Reading a Letter by an Open Window ภาพวาดน้ำมันของโยฮันเนิร์ดเฟอร์เมเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกจมดิ่งเหมือนกำลังติดอยู่ในวังวนความรู้สึกในอดีตเธอยังคงอ่านจดหมายที่เราส่งถึงกันแม้ว่าจดหมายนั้นอาจเป็นสิ่งทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดมากก็ตาม The Pink Dress ภาพวาดสีน้ำมันของเฟรเดริก บาซี่สื่อถึงการรอคอยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเธอยังคงนั่งรออย่างโดดเดี่ยวในทุกๆวันความสนุกสนานเพียงชั่วคราวของใครอีกคนกับทำลายบางอย่างลงโดยไม่รู้ตัวฉากสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดคงเป็นค่ำคืนที่เหน็บหนาวใต้แสงจันทร์ภาพ Starry Night ภาพวาดสีน้ำมันของวินเซนต์แวนโกะชวนให้หวนนึกถึงบรรยากาศในคืนนั้นค่ำคืนที่เราทั้งสองต่างออกไปด้วยความสุขและรอยยิ้มท้องฟ้าในคืนนั้นเต็มไปด้วยแสงดาวส่องระยิบระยับช่างสวยงามเหลือเกินแต่แล้วความสุขกลับกลายเป็นความวังเวงในชั่วพริบตาต่อจากวินาทีนี้ไปฉันไม่มีเธอข้างกายอีกแล้วแม้ดวงดาวจะส่องสว่างเพียงใดแต่ทางข้างหน้ามันช่างมืดมิดเหลือเกินในที่สุดเราก็ได้เดินทางมาจนถึงตอนจบของเรื่องราวทั้งหมดแล้วถึงแม้เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงแต่ความรู้สึกที่มีต่อเธอมันยังคงซื่อตรงแบบนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับภาพวาดสีน้ำมันที่มีชื่อว่า Sunflowers ของวินเซนต์แวนโกะภาพดอกทานตะวันที่กำลังร่วงโรยตามกาลและเวลาแต่มันก็ยังคงหันหน้ามาหาเราเสมอเมื่อเปรียบดอกทานตะวันในแง่ของความรักแล้วจะหมายถึงความซื่อสัตย์และความมั่นคงต่อความรักที่ฉันมีให้เธอ
ไม่ว่าจะผ่านไปนานเพียงใดความรู้สึกของเธอจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามฉันคนนี้ก็จะยังรักและห่วงใยเธอแบบนี้ตลอดไปจบลงไปแล้วนะคะกับนิทรรศการของพวกเราค่ะที่มีชื่อว่า The Blue Smile with India นะคะหลังจากที่เราได้จัดนิทรรศการนี้แล้วนะคะส่วนตัวหนูรู้สึกว่าช่วยให้หนูได้เข้าใจภาพศิลปะมากยิ่งขึ้นค่ะว่าในแต่ละภาพสามารถสื่อสารความหมายออกมาได้มากมายหลากหลายมุมมองค่ะซึ่งธีมนะคะก็เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญค่ะที่ทำให้เราเห็นว่าผู้จัดต้องการจะให้เรามองภาพนี้ไปในมุมมองไหนค่ะส่วนคำบรรยายของภาพในนิทรรศการแต่ละภาพนะคะก็จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายเรื่องราวของภาพนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงเสียงดนตรีที่ประกอบนิทรรศการนะคะก็มีส่วนสำคัญค่ะเนื่องจากเสียงดนตรีนั้นนะคะจะช่วยดึงอารมณ์ของผู้ชมให้คอยตามเรื่องราวนั้นๆได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากที่ได้ทำงานนี้ทำให้เราได้ลองใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นโดยใช้ภาพในการถ่ายทอดและเล่าเรื่องออกมาตามที่เราเข้าใจและรู้สึกนอกจากนี้ยังรู้สึกว่าภาพหนึ่งนั้นยังสามารถสื่อออกมาได้อย่างหลากหลายซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะมองภาพนั้นเป็นอย่างไรและได้เปิดมุมมองความคิดของผู้อื่นอีกด้วยทำให้เกิดความน่าสนใจและตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นจากที่ได้ทำงานนี้ทำให้เราสามารถใช้ความคิดใหม่ๆของเราที่ไม่ค่อยได้ใช้ออกมาได้และยังทำให้เราสามารถเข้าใจภาพต่างๆและอธิบายออกมาจากความคิดเราอย่างสร้างสรรค์ได้นอกจากนี้ยังทำให้เราได้รู้สึกว่าเราสามารถบรรยายให้ผู้ชมได้รู้ถึงจุดประสงค์และธีมการจัดแสดงนิทรรศการได้ดีขึ้น